รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะครับทุกเช้าวันเสาร์กับรายการ Smart Chef ครับวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาที่โรงแรม Oriental Residence กรุงเทพนั่นเองที่ร้านนี้เลยครับคาเฟ่แคลร์ครับแต่ว่านี่เช้าๆเนี่ยครับบางทีมีปัญหานิดหน่อยทำไมครับมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแบบสดใสอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยสดใสจะตื่นมาทันมั้ยเนี่ยที่สวยๆแบบนี้จริงๆเนี่ยครับเขาบอกว่ามีวิธีเวลาเราตื่นมาครับต้องมีการขยับเนื้อขยับตัวสักเล็กน้อยก่อนที่จะลุกนะฮะนะคะเพื่อสดชื่นกับปี้กระเป๋าแล้วก็มากันกับปี้กระเป๋าก็ไปต่อกันช่วงครัวเด็กสมบูรณ์เลยดีไหมครับผมค่ะไปเจอกันค่ะช่วงครัวเด็กสมบูรณ์ครัวเด็กสมบูรณ์นะครับและตอนนี้ครับเรายืนอยู่กับ Executive Chef นะครับของโรงแรม Oriental Residence กรุงเทพนั่นเองสวัสดีครับเชฟเต้ยครับสวัสดีค่ะนี่เชฟเต้ยครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราจะมาโชว์เมนูอะไรครับผมวันนี้จะมาโชว์เมนูที่ง่ายๆนะครับแต่ทรงคุณค่ามีประโยชน์นะครับในเรื่องของสารอาหารแคลเซียมอะไรต่ออะไรเยอะแยะครับผมนะครับก็คือซุปเห็ดหูหนูซุปเห็ดหูหนูขั้นตอนก็ไม่ยากอะไรนะครับเราก็มีน้ำซุปไก่ครับนะครับเอาน้ำซุปไก่ใส่ไปเป็นน้ำสต๊อกใช่ไหมครับใช่ครับสต๊อกไก่นะครับเดี๋ยวเราหั่นเห็ดนะรอทุกอย่างปุ๊บน้ำเดือดพอน้ำใกล้เดือดปั๊บเราก็ใส่โอเคทีนี้เราเริ่มเอาเห็ดใส่น้ำเริ่มร้อนแล้วนิดนึงทีนี้การปรุงก็ง่ายนะครับน้ำซุปเริ่มเดือดเริ่มร้อนแล้วก็มีอันนี้ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะครับค่ะใส่เข้าไปซุปถ้วยนี้นี่ประมาณทานรับประทานกี่คนกี่ท่านคะหนึ่งท่านครับหนึ่งท่านนะครับก่อนอื่นใส่เนื้อสัตว์ก่อนนะครับผมเนื้อปูเนื้อปูนะครับเนื้อปูครับแล้วก็เนื้อไก่ฉีกนะครับเนื้อไก่ฉีกไก่ฉีกใส่กุ้งลงไปกุ้งไทยหน่อยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องมีแป้งมันแป้งมันนะครับตีนิดนึงพอมันเริ่มเห็นไหมเราตักเห็นไหมค่ะดูสวยน่ารับประทานทีนี้เสร็จแล้วเราก็มาโหลถ้วยครับผมเสร็จเรียบร้อยซุปเห็ดหูหนูใช่ซุปเห็ดหูหนูนะคะซึ่งให้คุณค่าทางอาหารมากมายเหลือเกินนะคะและนอกจากนี้นะคะเชฟก็ยังมีเมนูอื่นๆมาแนะนำด้วยนะคะเอกเบเนดิกครับผมนี่ของโปรดเลยขาเป็ดคอนฟีเป็นเนื้อน่องติดสะโพกครับและอันนี้คือเป็นโทสครับผมมาถึงขนาดนี้แล้วไม่ชิมก็คงไม่ได้แล้วครับชิมสูงเดี๋ยวนะฮะอร่อยมากคือเหมาะมากสำหรับคนที่รักสุขภาพใช่แหมคุณผู้ชมก็อิจฉานะคะแกเป็นคนที่ชิมอะไรก็อร่อยอร่อยมากคนชอบหาเอ็กเบเนดิกทานแต่ว่าไปทานบางที่ก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันจืดทำไมมันไม่ค่อยมีอะไรมากแต่เนี้ยต้องสั่งให้โดนครบรสมากเลยให้โดนแบบไข่แดงไข่แดงใช่ครับผมมีพาราเดซซอสแล้วก็อิงลิชมัฟฟินทุกสิ่งอย่างนี่อย่ารอช้าก่อนครับผมอย่ารอช้าคือหิวใช่ไหมครับโอ้โหกรอบเพราะฉะนั้นอาหารจานนี้เชฟต้องใช้เวลาปรุงนานเหมือนกันค่ะเรียกว่าข้ามวันเลยใช่ครับเป็นไงคะอร่อยมากโอ้แต่ไม่ชิมแล้วนะคุณถ้าคุณเก๋ไม่ทานนี่รู้สึกเสียดายแทนเลยครับผมอร่อยมากไปกันพอดีมากเลยพอนึกไม่ถึงว่าการที่เอาเป็ดมาทานกับมะม่วงท่านกลายเป็นอร่อยกว่าเดิมและนี่ครับผมคุณเก๋ครับก็ต้องเมเปิ้ลซีรัปสักหน่อยครับนี่ครับผมไอซิ่งสักนิดนี่นะอิจฉาผมนะสิครับผมพูดได้แค่นี้จริงจริงคุณผู้ชมต้องมาอร่อยมากอย่างที่บอกกันไปกันดีมากเพราะว่ากล้วยเฟมเบ้มันหอมด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วก็เหมือนจะมีกลิ่นไหม้นิดๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาขนมปังกรอบนอกนุ่มในค่ะผู้ชมต้องอิจฉามากแน่ๆเล
เลยนะคะสำหรับบรรยากาศของช่วงครัวเด็กสมบูรณ์ในวันนี้ถูกต้องแล้ววันนี้เช่นเคยครับเรามีผลิตภัณฑ์ตราเด็กสมบูรณ์มอบให้กับเชฟเลยครับขอบคุณค่ะครับผมแล้วพบกันในช่วงของย้อนตำนานความอร่อยค่ะช่วงย้อนตำนานความอร่อยโดยการ์ดหุงต้มปตท.ก็เดินเข้าไปประมาณ100เมตรนะครับผมอยู่ซ้ายมือตรงตอกเล็กๆนะประมาณ100เมตรที่คนมาทานกันเยอะๆร้านย้งใช่ไหมครับเดินไปนี่ครับถนนทรงว่าครับอยู่ซ้ายมือสวัสดีค่ะลูกชิ้นปลาร้านนายโยงทรงวาดของเรามีมานานกว่า57ปีแล้วค่ะมาจากคุณพ่อค่ะคุณพ่อเป็นคนทำลูกชิ้นปลาแล้วก็พัฒนาสูตรนี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้มาตลอดแล้วดิฉันเป็นเจเนอเรชั่นที่2นานแล้วครับหลายสิบปีแล้วตั้งแต่เป็นนักเรียนนะคะสมัยเป็นนักศึกษาอยู่ล่ะค่ะตั้งแต่รุ่นคุณยงเท่าแก่คนเดิมที่เป็นเจ้าของร้านตั้งแต่คุณพ่อค่ะพ่อกับพ่อก็ทานกันมาของเราจะมีบะหมี่แล้วก็เส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่แล้วก็มีเกาเหลานะคะเกาเหลาของเราจะเป็นเกาเหลาใส่แปะชายค่ะซึ่งเข้ากันกับลูกชิ้นปลามากแล้วก็มีเครื่องในหมูแล้วเราจะมีประกอบซึ่งเป็นประกอบที่เราทำเองเราแล่ไปจากเนื้อปลาคือหนังปลาเราฉีกทิ้งแล้วเราแล่เนื้อปลามาทำเป็นประกอบหัวใจแล้วก็คัดแล้วการต้มเราก็จะต้มแบบไม่ให้แข็งมากมันจะนุ่มและหวานคงความหวานเอาไว้น้ำซุปเราก็เคี่ยวน้ำซุปได้จากลูกชิ้นปลานะคะแล้วเราก็จะใส่ขาตั้งลงไป1กิโลเพื่อเพิ่มความหวานแล้วก็ทำให้น้ำแกงเนี่ยมีความมันนิดๆซึ่งทำให้น้ำแกงดูน่ากินแล้วของเราจะน้ำซุปจะใสบะหมี่กับเส้นเล็กแห้งซื้อบะหมี่แห้งค่ะเขาจะเป็นต้นตำรับเลยของพี่จะเป็นเส้นเล็กน้ำค่ะถ้าเผื่อนึกถึงลูกชิ้นปลาก็ต้องนึกถึงที่นี่เคล็ดลับของเราก็คือความอร่อยความสะอาดแล้วก็ดีต่อสุขภาพเพราะว่าปลาเนี่ยเป็นโปรตีนที่ไขมันต่ำสามารถทานได้บ่อยๆรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะอร่อยแน่ๆและสำหรับวันนี้การ์ดหุงต้มปตท.ก็ต้องขอมอบของที่ระลึกให้แก่คุณพรพันธ์เกตวันโสพลเจ้าของตำนานความอร่อยของเราค่ะสนับสนุนโดยการ์ดหุงต้มปตท.คุณภาพเต็มทุกถังพลังที่เป็นหนึ่งสนับสนุนโดยซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์เครื่องปรุงรสไอเชฟ AJ Set Top Box คมชัดบาดใจคุณพระเอกตัวจริงช่วงทางลัดทางประหยัดกับอีซูซูสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับผมแอมพีรวัตรกุลนันวัฒน์นะครับในช่วงทางลัดทางประหยัดกับอีซูซูครับพี่มิกพี่เก๋และคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับแอมจะพาไปนั่งชิลๆจิบกาแฟกินขนมเบเกอรี่แถมยังมีกับข้าวให้รับประทานอีกด้วยนะครับซึ่งร้านนี้บรรยากาศดีมากแต่ว่าอยู่แถวราชพร้าวซอย99ครับเขามีชื่อร้านว่า Time to Break ครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับแอมอยู่ที่ถนนศรีอยุธยาครับจะใช้เส้นทางลัดเลาะอะไรคุณผู้ชมตามแอมมาเลยครับเส้นทางลัดทางประหยัดในวันนี้นายแอมเขาจะเดินทางลัดเลาะจากถนนศรีอยุธยาเพื่อจะมุ่งหน้าไปที่ถนนลาดพร้าวซอย99และก่อนอื่นเลยนั้นนายแอมจะต้องออกเดินทางจากถนนศรีอยุธยาโดยใช้เส้นทางมุ่งหน้าสู่ถนนจตุรทิศและจากนั้นก็จะวิ่งขึ้นสะพานวิ่งตามทางถนนจตุรทิศต่อไปเรื่อยๆซึ่งถนนเส้นนี้เขาจะพาเราไปออกยังถนนพระราม9ได้และจากนั้นเมื่อลงถนนพระราม9แล้วก็เตรียมชิดซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายที่แยกพระราม9เข้าสู่ถนนประดิษฐ์มนูธรรมและจากนี้ให้วิ่งตามทางผ่านยังแยกต่างๆจนไปเจอกับแยกที่ตัดกับถนนลาดพร้าวจากนั้นให้ข้ามสะพานและเตรียมชิดซ้ายจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยลาดพร้าว73ซึ่งซอยนี้เขาจะพาเราลัดเลาะแล้วไปโผล่ยังซอยลาดพร้าว71ได้
จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเพื่อจะมาออกยังปากซอยลาดพร้าว71จากนั้นเมื่อเลี้ยวซ้ายมาแล้วก็ให้วิ่งตรงตามทางมุ่งหน้าสู่ซอยลาดพร้าว99ต่อไปและจากนั้นเมื่อเราวิ่งตามทางมาเรื่อยๆจะเจอกับซอยลาดพร้าว99ซ้ายมือก็ให้เลี้ยวซ้ายวิ่งตามทางไม่เกิน100เมตรจะเจอกับเป้าหมายของเราครับถึงแล้วครับคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับกับเส้นทางลัดล้อของแอมนะครับจนถึงซอยลาดพร้าว99ครับเอาเป็นว่าถึงหน้าร้าน Time to Bake แล้วนะครับคุณผู้ชมตามแอมมาด้านในดีกว่าครับที่นี่ได้ข่าวว่าเป็นเบเกอรี่ที่ทำเองนะครับมีเมนูอะไรแนะนำบ้างครับและของหวานทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าแอมนะครับเป็นฝีมือของเจ้าของร้านทั้งหมดคุณผู้ชมนะครับกำลังอิจฉาแอมอยู่ใช่ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้พี่อิจฉากว่านี้แน่นอนครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมร้านนี้เนี่ยนะครับเหมาะแก่การน่าจะพาสาวๆมาเช็คอินเหลือเกินนะครับที่สำคัญนี่นะครับเวลาหลบรถติดเข้ามาได้ชิมของอร่อยๆแบบนี้ผมก็อิ่มท้องสบายใจอีกด้วยเอาเป็นว่าวันนี้นะครับเวลาของแอมหมดแล้วครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Isuzu X-Series ใหม่ Speed In Red ค่ะและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องแอมมากๆเหมือนเดิมนะคะแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับก็ได้ทานอาหารเช้าไปแล้วแต่เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีขอเลยนะมีขอพามาอีกที่นึงที่นี่คาเฟ่แคลร์ผมก็จะมีอาหารอีกเยอะแยะมากมายที่อยากจะนำเสนอจริงๆครับนะคะเดี๋ยวเราโทรบอกเชฟได้เลยเอาล่ะครับเอาล่ะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของรายการได้ใน Smart Chef CH5 นะครับ Instagram ของรายการแล้วนั่นเองส่วนนี้หมดเวลาลงแล้วพบใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยซอฟต์ปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์ไร่ทิพย์ธัญพืชสะอาดคัดจากไร่เฮลตี้เมดเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัย